Boeing SAP T7A Redhawk จะมาทดแทน F16 และ F5 ในอนาคตหลังจากกองทัพอากาศไทยประกาศผลการคัดเลือกเครื่องบินขับไล่ใหม่ทดแทน F16 AB ของฝูงบิน102ที่สุดท้ายก็เป็น Gripen EF เข้าวินตามคาดนั้นหลายคนเห็นด้วยแต่ก็มีหลายคนที่เห็นแย้งและยังเสียดายเครื่องบินของสหรัฐอยู่แต่ก็ต้องยอมรับนะครับเพราะกองทัพอากาศใช้เองเลือกซื้อเองก็ถูกแล้วกลับกันหากกองทัพอากาศไทยเลือก Gripen แต่รัฐบาลกลับไปซื้อ F16 มาแทนอันนี้ดูทรงจะไม่ไหวนะครับหากโครงการนี้สำเร็จราบรื่นก็ไปลุ้นโครงการต่อไปอีกหลายโครงการต่อจากนี้รอบปลดทั้ง F5TH กองบิน21อุบลราชธานีและ F16 กองบิน4ตาคลีก็คงต้องรอลุ้นกันยาวๆว่าจะมีโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องบินขับไล่ใหม่ๆโครงการไหนตรงสเปคที่กองทัพอากาศไทยต้องการและในคลิปนี้ผมจะขอนำเครื่องบินอีกรุ่นของ SAP มาให้ทุกท่านติดตามรับชมกันครับมีความน่าสนใจไม่น้อยที่สำคัญสหรัฐกับสวีเดนร่วมมือกันผลิตด้วยครับเมื่อนำสุดยอดเทคโนโลยีจากสหรัฐมารวมเข้ากับความคุ้มค่าใช้งานง่ายทีนี้ก็ครบเครื่องแล้วล่ะครับโดยเมื่อเดือนพฤศจิกายน2566กองทัพอากาศสหรัฐพิจารณาเปลี่ยนT7ให้เป็นเครื่องบินรบติดอาวุธมีชื่อเรียกว่าF7 ความสามารถใกล้เคียงกับเครื่องบินรบยุคที่4ซึ่งสามารถรักษาอัตรากำลังทางอากาศเอาไว้เมื่อ F16 ปลดประจำการลงไปนอกจากนี้ยังสามารถแทนที่เครื่องบินนอร์ทอป F5 ที่ยังมีใช้งานและใกล้จะปลดประจำการในหลายประเทศเช่นกันครับสำหรับ T7A Redhawk เป็นโครงการความร่วมมือของ Boeing จากสหรัฐร่วมมือกับ SAP จากสวีเดนวิจัยและพัฒนาจนได้เครื่องบินต้นแบบจำนวน2ลำออกมาให้กองทัพอากาศสหรัฐทำการทดสอบการบินอยู่ในเวลานี้และคาดว่าจะเข้าสู่สายการผลิตได้เต็มที่ภายในปีหน้า2568ครับโดยยอดสั่งซื้อจากกองทัพอากาศสหรัฐจำนวนมากถึง350ลำT7 Redhawk เป็นเครื่องบินฝึกนักบินขั้นสูงสำหรับนักบินเครื่องบินขับไล่ยุคที่5ของสหรัฐติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยระบบแสดงผลขั้นสูงพร้อมฟังก์ชันการฝึกอบรมในตัวRedhawk ใช้เครื่องยนต์เดี่ยว2ที่นั่งมีความยาว 14.3 เมตรปีกกว้าง 9.3 เมตรสูง 4.1 เมตรน้ำหนักเปล่า 3,250 กิโลกรัมน้ำหนักบินขึ้นสูงสุด 5,500 กิโลกรัมความจุเชื้อเพลิง 2,000 กิโลกรัมเครื่องยนต์เทอร์โบแฟน General Electric F404 GE103 ให้แรงขับ49กิโลนิวตันทำความเร็วสูงสุด 0.9 มัคพิสัยบิน 1,830 กิโลเมตรเพดานบิน 15,000 เมตร T7A Redhawk จะผลิตออกมาใช้เป็นเครื่องบินฝึกแก่นักบินของกองทัพอากาศสหรัฐก่อนแล้วจะทำการปรับปรุงให้เป็น F7 มาใช้ทดแทนการปลดประจำการ F5 และ F16 ในหลายประเทศน่าสนใจไม่น้อยรอลุ้นเอาว่าราคาจับต้องได้หรือไม่เท่านั้นเองครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ